มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพสุดท้ายว่าที่เจ้าสาวต้องลาว่าที่เจ้าบ่าวไปชั่วนิรันดร์จากกรณีที่ว่าที่เจ้าบ่าวไปรอรับว่าที่เจ้าสาวที่กำลังจะเลิกงานนะคะแต่ว่ากลับต้องมาเกิดเหตุสลดเจ้าสาวจากไปต่อหน้าต่อตาไม่มีวันกลับค่ะและเหลือเวลาอีกเพียง17วันทั้งคู่ก็จะแต่งงานกันแล้วนะคะล่าสุดทางด้านเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งที่ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ใช้บริการหลังจากทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ตกใจมากกับข่าวแต่ไม่นึกว่าจะเป็นลูกค้าตัวเองค่ะและภาพสุดท้ายที่ว่าที่เจ้าสาวจะลาเจ้าบ่าวไปชั่วนิรันดร์นั้นเป็นภาพถ่ายพรีเวดดิ้งของทั้งสองคนที่เตรียมเอาไว้หมดแล้วนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะภาพพรีเวดดิ้งเป็นภาพที่ทั้งคู่ถ่ายด้วยกันก่อนที่เจ้าสาวจะจากไปอย่างกระทันหันค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่จากไปด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ